สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันต้องรอดวิธีเอาตัวรอดฉบับพรานเมื่อหลงป่าหรืออยู่ในที่กันดารช่วยชีวิตคนมาได้แล้วหลายรายชมเพื่อเป็นความรู้เมื่อเดินเข้าป่าแล้วแน่นอนว่าคงไม่อยากหลงทางแต่บางครั้งก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เสมอแต่เวลาหลงป่าและข้างกายไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือคุณจะทำอย่างไรวันนี้ทางช่องของเราจะมาเสนอการใช้ของข้างกายในชีวิตประจำวันของคุณสามารถช่วยชีวิตคุณเวลาหลงป่าได้ 1. ควบคุมสติให้ได้หากรู้ตัวแล้วว่าหลงทางแน่อย่าตื่นตระหนกเพราะหากตกใจจนคุมสติไม่ได้ก็จะทำอะไรไม่ถูกและจะทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมควรหยุดแล้วคิดเมื่อรู้ตัวว่าหลงทางให้หยุดอยู่กับที่อย่าพยายามเดินต่อไปหรืออย่าเดินเพื่อหาทางกลับเพราะจะทำให้ยิ่งออกนอกเส้นทางมากขึ้นควรคิดวางแผนก่อนจะเดินต่อ 2. หาพื้นที่ปลอดภัยหากใกล้พบค่ำและแน่ใจว่าไม่มีใครมาช่วยเราในวันนี้ให้หาที่พักการเข้าป่าแน่นอนเราไม่อาจรู้ได้ว่ารอบตัวจะเกิดอันตรายใดๆขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นแล้วการหาพื้นที่เพื่อสร้างแคมป์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือพื้นที่นั้นต้องสูงและแห้งและควรหลีกเลี่ยงการนอนใต้ต้นไม้เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและสัตว์เลื้อยคลานที่อันตรายสรุปแล้วคือควรเลือกพื้นที่ที่สูงและแห้งและมีระยะการเดินที่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำมากนัก 3. สร้างแคมป์เป็นสิ่งแรกๆที่ควรทำก็คือการตั้งแคมป์หรือสร้างที่พักเพราะว่าถ้าคุณหลงป่าอากาศภายในป่านั้นจะปรับเปลี่ยนไวมากและอาจเป็นอันตรายต่อเราได้การสร้างแคมป์เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำอย่างมากอันตรายที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างคือการหลีกเลี่ยงจากโรคมาลาเรียและโรคจากไลออนการพิจารณาภูมิประเทศในการพักแรมเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะในป่าเขาเพราะจุดพักแรมใดที่มีความชื้นจุดนั้นจะเป็นแหล่งเพาะยุงที่อาจมีเชื้อไข้มาลาเรียบ่อยครั้งที่พบในป่าชื้นที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นดงมีตะไคร่น้ำขึ้นเขียวพร้อมกับฟอสฟอรัสเรืองแสงเต็มไปหมดพานสอนว่าอย่าไปลงแคมป์พักแรมเป็นอันขาดเพราะที่ชื้นแบบนั้นรับรองมาลาเรียเพียบแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะมักพักแรมกันเนื่องจากสะดวกในการทำกิจกรรมทั้งการประกอบอาหารหรือชำระร่างกายดังนั้นเราจึงควรป้องกันไม่ให้ยุงและไลออนกัดเราได้โดยการสวมเสื้อที่มิดชิดทายาป้องกันยุงและแมลงและนอนในเต็นท์หรือเปที่มีมุ้งป้องกันและในกรณีที่ออกจากป่าแล้วมีไข้สูงหนาวสั่นถ้าไม่แน่ใจให้รีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อเจาะเลือดตรวจสอบ 4. หญ้าให้ความอบอุ่นหากหนาวแต่ไม่มีเสื้อกันหนาวก็สามารถใช้เศษหญ้ามาใส่ไว้ในเสื้อได้เพราะมันสามารถช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นได้ 5. ก่อกองไฟการก่อกองไฟนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ทำให้คนด้านนอกสามารถหาเราได้แล้วนั้นยังทำให้เรามีความอบอุ่นรวมทั้งสามารถไล่ยุงแมลงสัตว์ป่าที่เข้ามาใกล้ได้อีกด้วย 6. น้ำดื่มก็สำคัญน้ำเป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตไม่มีอาหารแต่มีน้ำก็สามารถพอประทังชีวิตได้ซึ่งแน่นอนการหาน้ำดื่มสะอาดนั้นควรต้มมันด้วยเพราะอาจมีสารเจือปนและไม่ทราบว่าสะอาดหรือไม่ถ้าหาน้ำไม่ได้ไม่มีแหล่งน้ำตามเถาวัลย์และไม้ไผ่ก็เป็นอีกแหล่งที่มีน้ำใช้ผ้าหรือเสื้อในการทำให้น้ำสะอาดโดยการเอาน้ำที่สกปรกใส่ไว้ในขวดวางให้สูงกว่าขวดเปล่าที่เตรียมจะกรองน้ำสะอาดเพราะผ้าดูดซึมน้ำได้แต่น้ำและไหลไปทางที่ระดับต่ำกว่าฉะนั้นเศษสิ่งสกปรกก็จะไม่ไหลมาตามน้ำแค่นี้ก็จะได้น้ำที่สะอาดแล้วแต่ถ้าจะให้ดีควรที่จะต้มก่อนดื่มน้ำจากต้นไผ่เมื่อหาลำธารหรือแหล่งน้ำไม่ได้ถ้าป่าบริเวณนั้นมีกอไผ่ให้คุณตัดกิ่งไผ่แล้วใช้ขวดน้ำหรือถุงพลาสติกครอบเอาไว้หย่อนลงต่ำๆคุณก็จะได้น้ำดื่มที่สะอาดโดยไม่ต้องกรองอีกด้วยน้ำจากเถาวัลย์เถาวัลย์น้ำเป็นเถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นเถากลมอ่อนอวบน้ำมีรูพุนอยู่ในเถาน้ำจากเถาวัลย์เถาวัลย์น้ำเป็นเถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นเถากลมอ่อนอวบน้ำมีรูพุนอยู่ในเถาเก็บน้ำอยู่ข้างในพบทั่วไปในป่าเถาวัลย์น้ำมีประโยชน์สำหรับนักเดินป่าที่หลงป่าและขาดน้ำวิธีรักษาชีวิตต้องอาศัยเถาวัลย์น้ำประทังความกระหายเถาวัลย์น้ำมีประโยชน์สำหรับนักเดินป่าที่หลงป่าและขาดน้ำวิธีรักษาชีวิตต้องอาศัยเถาวัลย์น้ำประทังความกระหายวิธีการดื่มน้ำจากเถาวัลย์น้ำตัดเถาวัลย์น้ำยาวประมาณ1เมตรตัดให้เป็นปากฉลามทั้งโคนและปลาย
ชูด้านปลายให้สูงไว้น้ำจะค่อยๆไหลมาตามปากฉลามส่วนโคนหากน้ำหยุดไหลก็ตัดปากฉลามด้านบนให้สั้นลงมาอีกทำเช่นนี้จนกว่าน้ำจะหมดถาวรน้ำยาว1เมตรอาจจะได้น้ำประมาณ1ใน3ของแก้วกาแฟพอประทังชีวิตได้ 7. ใช้ยาสีฟันทาเมื่อโดนยุงกัดเมื่อโดนยุงกัดหรือแมลงกัดหากมียาสีฟันพกไปด้วยสักหลอดคุณสามารถใช้ยาสีฟันทาบริเวณนั้นได้เพราะในยาสีฟันมีตัวยาเมนทอนมีอีกชื่อหนึ่งว่าการบูนเปปเปอร์มินต์ช่วยลดอาการอักเสบได้ลดอาการปวดลงได้และยังช่วยลดอาการคันได้ด้วย 8. ลิปมันทาแผลหากเกิดมีรอยแผลสามารถใช้ลิปมันทาบริเวณแผลได้เพราะว่าในลิปมันมีตัวยาที่สามารถช่วยลดอาการอักเสบได้หากทาบนใบหน้าสามารถป้องกันจากการโดนน้ำแข็งกัดหน้าหรืออาการขาดน้ำ 9. การหาอาหารเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ประทังชีวิตให้อยู่รอดได้แต่เบื้องต้นไม่ควรให้นึกไปถึงการล่าสัตว์ใหญ่เพราะจะทำให้คุณเสียพลังงานควรนึกถึงลูกไม้หรือพืชที่กินได้เป็นอันดับแรกแต่การหาอาหารควรต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญเพราะว่าอาหารบางชนิดเช่นเห็ดและสัตว์บางอย่างอาจจะกินไม่ได้เพราะมีพิษหรือสัตว์ป่าก็ควรมีความรู้สักหน่อยว่าสัตว์ตัวไหนทานได้และไม่ได้ส่วนสัตว์ป่าสงวนห้ามล่ามารับประทานเด็ดขาดเลยอาทิเช่นไก่ฟ้าหลังเทาเก้งและอีกมากมายลักษณะเห็ดที่ไม่ควรเก็บมารับประทานได้แก่ 1. เห็ดที่เป็นสีน้ำตาลเห็ดที่มีปลอกหุ้มโคนหรือมีโคนอวบเห็ดที่คล้ายสมองหรืออานม้าเห็ดที่ขึ้นใกล้มูลสัตว์รวมทั้งเห็ดที่ไม่มีพิษคุณเคยแต่เก็บมาแล้วมีลักษณะแปลกไป 2. สีเข้มจัดหรือฉูดฉาดมาก 3. เห็ดที่มีหมวกเห็ดสีขาวหรือเป็นรูแทนที่จะเป็นช่องคล้ายๆขี้ปลามีแผ่นหรือเกล็ดครุขระหมวกเห็ด 4. เห็ดที่มีวงแหวนใต้หมวกมีวงแหวนพันรอบบนก้านดอกเห็ดวงแหวนนี้จะเป็นตัวเชื่อมเนื้อเยื่อของหมวกเห็ดและก้านดอกให้ติดกันเมื่อดอกเห็ดบาน5. เห็ดที่มีปุ่มปมมีขนหรือมีหนามเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไป 6. มีกลิ่นมีน้ำเมือกหรือมีน้ำยางสีขาวออกมาเมื่อกรีดที่หมวกเห็ด 7. เห็ดตูมที่มีเนื้อในสีขาวคีบที่อยู่ใต้หมวกมีสีขาวสเปอร์ในคีบมีสีขาวเช่นกัน 10. ไม้สามง่ามป้องกันตัวการทำไม้สามง่ามง่ายๆเพียงแค่เลือกท่อนไม้ที่แข็งแรงเช่นไม้ไผ่หั่นปลายให้แยกออกจากกันเหล่าให้แหลมเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้ป้องกันตัวได้แถมยังหาอาหารได้อีกด้วยแต่ถ้ามีอาวุธติดตัวไปก็คงจะสบายหน่อยแต่ระวังกฎหมายพกพาอาวุธในพื้นที่ป่านะยิ่งอาวุธหนักแล้วไม่ได้เลยควรอ่านกฎของพื้นที่นั้นๆให้ดีก่อน 11. สัญญาณขอความช่วยเหลือสิ่งที่ส่งสัญญาณได้เป็นอย่างดีก็คือกองไฟที่กล่าวมาข้างต้นด้วยแสงไฟจากกองไฟที่สว่างเป็นจุดเด่นแล้วควันที่โผยพุ่งขึ้นมาทางอากาศสามารถให้คนรอบนอกเห็นเราได้ง่ายและชัดขึ้นอย่างที่2คือกระจกหากเราพกกระจกติดตัวมาด้วยการสะท้อนไฟโดยใช้แสงรอบๆจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ก็สามารถเป็นสัญญาณได้12วิธีสังเกตว่างูมีพิษหรือไม่ตาของงูที่ไม่มีพิษจะกลมเกลี้ยงเกลาส่วนรอยกัดจะมีลักษณะซ้อนกัน2ชั้นส่วนงูที่มีพิษตาจะโหนกนูนส่วนรอยกัดตรงหน้าก็จะมีรูลึกด้านหน้าเป็นแค่2แถวเท่านั้น 13. เมื่อเจอสัตว์ป่าต้องทำอย่างไรเมื่อหลงป่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวอาจจะเป็นเจ้าพวกสัตว์ป่ากินเนื้อดุร้ายสิ่งที่ใช้ป้องกันตัวนอกจากไม้สามง่ามแล้วอาจจะเป็นการขึ้นสู่ที่สูงเพื่อหลบหนีหรือจะใช้ไฟหรือเสียงเพื่อข่มขู่สัตว์เหล่านั้นได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีสัตว์พวกนี้บางประเภทสามารถปีนต้นไม้ได้เป็นอย่างดีหรือถ้าพวกมันกระโจนเข้าหาคุณควรจะหดตัวเป็นวงกลมเพื่อป้องกันบริเวณส่วนคอและหน้าไว้ถ้ามีอาวุธติดตัวก็ยิงแค่ขู่ก็พออย่าไปฆ่ามันข้อแนะนำผู้หลงทางหรือผู้แตกจากกลุ่มใหญ่ 1. ตรวจเช็คสิ่งของที่ติดตัวว่ามีอะไรใช้ประโยชน์ได้บ้างและวางแผนใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด2. เมื่อรู้ตัวว่าหลงทางให้หยุดอยู่กับที่อย่าพยายามเดินต่อไปให้เลือกหยุดคอยบริเวณที่ผู้ตามหามองเห็นตัวเราได้ง่ายเช่นกลางด่านเนินเขาทุ่งโล่ง 3. ทิ้งรอยหรือเครื่องหมายแสดงทิศทางที่จะไป
หากจำเป็นต้องเดินต่อเช่นไปหาแหล่งน้ำหรือหาที่พัก 4. ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเป็นระยะ 5. มองหาที่พักเสบียงและจัดหาฟืนไว้ก่อนมืดสำหรับผู้ตามหา 1. เริ่มจากจุดสุดท้ายที่พบเห็นผู้หลงทาง 2. สังเกตรอยหรือเครื่องหมายของผู้หลงทางที่อาจทิ้งไว้ 3. จดจำหรือขอข้อมูลบางประการของผู้หลงทางจากเพื่อนๆเช่นยี่ห้อรองเท้าแบบพื้นของรองเท้าของใช้ส่วนตัวน้ำหนักผู้หลงทางสิ่งของที่เขานำติดตัวไปด้วยทางที่ดีเอาญาติหรือเพื่อนๆ เขาตามไปหาด้วยถ้าไม่ลำบากนักจะช่วยในการตามรอยได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น 4. ถ้ามีหลายคนให้แยกกันค้นหาจนพบรอยของผู้หลงทาง 5. เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและเสบียงเพื่อผู้หลงทางไปด้วย 6. อย่าหยุดตามหาแม้ในเวลากลางคืนผู้หลงทางอาจกำลังรอความช่วยเหลือเร่งด่วนอย่าลืมแชร์แบ่งปันให้กับผู้อื่นขอให้ทุกท่านสามารถอยู่รอดปลอดภัยเมื่อต้องหลงป่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ